คนล้นโลกหรือภาวะที่ประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกินกว่าทรัพยากรที่มีเป็นความกังวลร่วมกันของประชาคมโลกจึงมีการพูดคุยและกำหนดนโยบายควบคุมอัตราการเพิ่มประชากรทั่วโลกควบคู่ไปกับการสร้างความรู้เพื่อเข้าใจต่อสถานการณ์ประชากรนี่เป็นที่มาของการก่อตั้งสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มก่อเกิดในปี2509เป็นเพียงศูนย์วิจัยประชากรและสังคมในคณะสาธารณสุขศาสตร์และปรับมาเป็นสถาบันในปี2514และในปี2554ย้ายที่ทำการมายังตึกประชาสังคมอุดมพัฒน์ดังที่เห็นในปัจจุบันเพราะเป็นประชากรและสังคมวิจัยเป็นร่มของสถาบันประชากรเป็นแกนสังคมเป็นตัวขยายปรากฏการณ์ทางด้านประชากรและสังคมต้องเชื่อมกันได้โอ้อันนี้ผมคิดว่าเราสำเร็จนะสำเร็จมากอย่างนี้เนี่ยถ้าจะบอกมากน้อยก็ต้องเรียกว่าสำเร็จมากนะก็ถ้ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมว่าเราเป็นสถาบันนำนะของประเทศไทยนะที่จะให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องเกี่ยวกับประชากรเนี่ยนะครับก็นับว่าเนี่ยเราเริ่มเอาเรื่องเกี่ยวกับจำนวนประชากรมาเผยแพร่อย่างเงี้ยแล้วต่อมาเนี่ยตอนนี้ก็พอเราเริ่มมีจุดประกายตรงนี้แล้วเนี่ยตอนหลังเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขหรือข่าวสารความรู้อะไรเกี่ยวกับประชากรก็เริ่มถ่ายทอดออกไปออกข่าวไปผ่านทางหนังสือพิมพ์ผ่านทางสื่อต่างๆเนี่ยก็ยังต่อเนื่องตลอดมาจากเริ่มต้นการทำงานที่เน้นให้สังคมเข้าใจเรื่องราวของประชากรด้วยการนำเสนอผ่านข้อมูลตัวเลขสถิติต่างๆมาสู่การเชื่อมโยงทำความเข้าใจและอธิบายประชากรกลุ่มต่างๆในมิติทางสังคมจากตัวเลขจึงมองเห็นชีวิตคนในทุกมิติตัวเลขทางประชากรเนี่ยมันจะมีความหมายน้อยมากถ้าเราเนี่ยไม่เอามาขับเคลื่อนเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ทางสังคมสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยมันมีภารกิจแล้วมันเป็นตำแหน่งแห่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยที่ต้องทำงานเชื่อมประเด็นประชากรเข้ากับปรากฏการณ์ทางสังคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีวาระมีอเจนดาไว้ในใจตลอดเวลาก็คืองานของเราจะต้องใช้ความรู้ชี้นำสังคมให้เป็นประโยชน์กับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชายขอบคนตัวเล็กตัวน้อยคนที่ไม่มีเสียงในสังคมผ่านมาถึง50ปีจากวันที่ก่อตั้งท่ามกลางความท้าทายในโลกยุคหลังสมัยใหม่จากก้าวแรกสู่ครึ่งหลังของศตวรรษสถาบันจึงมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตัวเลขประชากรกับปรากฏการณ์ทางสังคมเชื่อมการเปลี่ยนแปลงประชากรกับบริบทสังคมเชื่อมประชากรภาพใหญ่กับประชากรชายขอบผ่านงานวิจัยข้ามศาสตร์เชื่อมพฤติกรรมสุขภาพเข้ากับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะพร้อมๆกับเชื่อมสุขภาพไทยเข้ากับสุขภาพโลกเชื่อมวิชาการกับความเคลื่อนไหวทางสังคมจากตัวเลขสู่มิติทางสังคมจากข้อมูลสู่การขยับขับเคลื่อนนโยบายจากตัวหนังสือไร้ชีวิตถูกนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวัฒนธรรมของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมันเหมือนกับมีการเนเจอร์มีการปลูกฝังว่าเราเป็นสถาบันประชากรก็จริงแต่นั่นคือเกณฑ์ของเราแต่ว่าเรามีมิติต่างๆด้านสังคมที่จะสามารถเชื่อมโยงกับด้านประชากรเรามีเกณฑ์ประชาเป็นประชากรเป็นหลักแต่ว่าด้านสังคมนี้ก็จะหมุนอยู่รอบๆเกณฑ์ตรงนี้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะ
มีแต่เกณฑ์ได้แต่เราจะเหมือนกับเอื้อมือไปเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆเม็ดที่บางทีก็มากกว่าด้านสังคมไปอีกด้านเฮลท์ด้านอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะไปเชื่อมโยงได้ดังนั้นเคยคิดว่าเราเปิดโอกาสกว้างตรงนี้ที่ว่าน่าจะเป็นจุดเด่นของสถาบันอย่างนี้50ปีในสายธารของความเปลี่ยนแปลง50ปีของการเชื่อมประสานความรู้ด้านประชากรสู่สังคมเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมเพื่อให้คนทุกชนทุกชั้นทุกเพศสภาพทุกชีวิตได้ถูกนับรวมมีตัวตนและพื้นที่บนโลกใบนี้ร่วมกัน